ันได้เพียงแค่ปีกว่าแต่กลับทำเงินให้กับพี่อุดมวงศรีอาจหรือพี่ตึงเกษตรกรตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามได้เป็นอย่างดีเพราะว่าปลูกฝรั่งแบบปลอดสารได้รับมาตรฐาน GAP ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการผลิตค่ะก่อนหน้านี้พี่ตึงเป็นผู้รับเหมาทำระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อต้นปี2563เกิดโรคโควิด-19จึงได้กลับบ้านเกิดมาปรับพื้นที่ไร่อ้อยกว่า7ไร่ทำการเกษตรโดยแบ่งเป็นสวนฝรั่ง2ไร่ภายใต้ชื่อไร่อุดมทรัพย์เป็นคนที่คนชอบกินฝรั่งอยู่แล้วทีนี้พอทานฝรั่งปุ๊บรู้สึกว่าชอบแล้วก็มันมีประโยชน์มีวิตามินซีสูง มีวิตามินเอมีวิตามินอีอยากแนะนำฝรั่งที่มันอร่อยมาปลูกที่บ้านเพื่อที่แถวๆนี้ที่บ้านเราจะได้กินด้วยซึ่งเราก็ถือว่าแถวๆนี้เราจะเป็นส่วนแรกฝรั่งที่ปลูกเป็นพันธุ์ไต้หวันมี2สายพันธุ์คือไส้แดงหงเป่าซื้อและไส้ขาวสุยมี่หรือสายน้ำผึ้งอันนี้หงเป่าซื้อครับจะเป็นฝรั่งไส้แดงมาจากไต้หวันครับลูกเขาก็ผิวก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าไส้ของเขาจะเป็นฝรั่งไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ก็ถ้าเราดูแลดีก็ลูกละครึ่งกิโลถึง1กิโลได้เลยนะครับรสชาติของเขาก็จะเป็นหวานอมเปรี้ยวจัดจ้านข้างในก็จะมีสีแดงครับอันนี้ก็จะเป็นสุยมี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นหงส์กบสือครับครับผมนี่เห็นบอกว่ายังไม่โตเต็มที่นะถ้าโตเต็มที่จะใหญ่กว่านี้อีกใช่ครับแล้วก็ต้นเนี่ยก็คือผลดกมากๆเลยเหรอพี่ผลดกมากครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นกิ่งตอนครับจะเขาจะออกคุณสมบัติเขาคือเขาจะออกลูกดกแล้วออกเร็วครับผมอันนี้รสชาติของเขาเนี่ยคือจะหวานนิดๆเนื้อเขาจะออกซุยๆแล้วก็น้ำเขาจะฉ่ำน้ำมากครับตัวเนี้ยไส้ด้านในนี่คือเป็นสีขาวด้วยไส้ขาวครับจะเป็นฝรั่งไส้ขาวครับส่วนเราจะมีไส้แดงกับไส้ขาวฝรั่งจะชอบแดดจัดค่ะการปลูกขุดหลุมใส่ขี้วัวราดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้7วันจากนั้นจึงนำต้นฝรั่งลงปลูกบำรุงด้วยปุ๋ยขี้ไก่ทุกๆ3เดือนต้นละ 5-10 กิโลกรัมค่ะขี้ไก่ครับก็จะมีขี้วัวบ้างแต่คือขี้วัวจะใส่ตอนช่วงเริ่มต้นต้องใส่เขาเยอะเพราะว่าต้องบำรุงต้นตอนที่เขาอยู่เล็กๆขี้ไก่ก็จะเพิ่มทำให้เขาหวานแล้วก็ลูกก็จะสวยรสชาติก็จะดีครับผมฝรั่งจะเริ่มออกดอกนะมันจะช่วงประมาณสัก4เดือน5เดือนมันก็จะเริ่มออกแล้วแต่คือผมไว้ผลอยู่ที่8-9 เดือนไว้ผล8-9 เดือนเพราะว่ามันจะทำให้ต้นฝรั่งไม่โทรมง่ายต้นให้ก็คือเราทำให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนเราค่อยให้ผลผลิตครับให้เขาออกลูกติดลูกให้เราบริเวณโคนต้นคลุมด้วยฟางรดน้ำเช้าเย็นครั้งละ10-15นาทีค่ะคอยตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกผลสัปดาห์ละครั้งทุกๆ2เดือนให้ผลผลิตแล้วค่ะศัตรูพืชที่ต้องระวังก็คือเพี้ยมดแดงกระดำซึ่งจะกำจัดด้วยน้ำส้มควันไม้และน้ำหมักสะเดาค่ะที่ทำตู้ควบคุมน้ำอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อข้อแรกคือเรามีปัญหาเรื่องแรงงานอันนี้คือจะลดปัญหาเรื่องแรงงานลงมาคือมันจะช่วยเราลดปัญหาเรื่องแรงงานข้อสองคือระยะเวลาในการทำงานทำให้พืชเราได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพราะพืชแต่ละตัวจะเขาจะชอบน้ำไม่เหมือนกันต้องการน้ำไม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงถ้าเขาออกผลปุ๊บเขาต้องการน้ำเยอะหรือว่าช่วงที่เขายังไม่ออกผลคือน้ำเขาก็ยังไม่ต้องการมากคือเราสามารถปรับตั้งได้มันก็จะสะดวกแล้วมันจะเพิ่มผลผลิตให้เราด้วยฝรั่งไส้แดงหงเป่าซื้อจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ100บาทส่วนไส้ขาวสุยมี่กิโลกรัมละ50บาทจำหน่ายผ่านทางเพจ Facebook ชื่อว่าอุดมทรัพย์ไร่นาสวนผสมคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่รัฐนะคะซึ่งก็เป็นแฟนพี่ตึงนะคะพี่รัฐก็มาช่วยดูแลเรื่องของการขายค่ะเห็นว่าฝรั่งนี่คือขายดีมากเลยเหรอพี่รัฐใช่ค่ะกลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักสุขภาพค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าหน่วยงานราชการค่ะ
เห็นว่าปลูกนี่คือผลผลิตยังไม่ทันออกมีคนจองไว้หมดแล้วใช่ค่ะคือทำไมมันถึงขายดีอะพี่คือหนึ่งด้วยพื้นที่เรายังไม่มีฝรั่งไส้แดงค่ะสองคือเราทำเป็นแบบปลอดภัยก็คือมีมาตรฐาน GAP ค่ะเลยเป็นที่ต้องการของลูกค้าค่ะเห็นว่าฝรั่งเราก็คือไม่ได้เน้นปลูกแบบเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเพราะว่าถ้าปลูกเยอะเมื่อไหร่คือแรงงานเรามีจำกัดค่ะถ้าเราปลูกเยอะเราจะดูแลไม่ไหวค่ะการทำให้มันปลอดภัยก็จะทำยากขึ้นพี่ตึงยังเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามค่ะทางสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานจังหวัดก็มาแนะนำส่งเสริมให้เขาเข้ามาเป็นยังสมาร์ทเพื่อที่เราจะได้มีเครือข่ายในการที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของหลังจากเขาปลูกพืชไปแล้วเราก็มาแนะนำเรื่องการจัดทำให้มันปลอดภัยทำยังไงมันจะได้ GAP สินค้าเราก็จะได้มีคุณภาพนะครับในส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็มาให้คำแนะนำแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นจุดท่องเที่ยวในเรื่องของศูนย์บ่มเพาะของยางสมาร์ทต่อไปนะครับการกลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิดก็ทำให้พี่ตึงและภรรยาได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก่อนที่มาจะมาทำเกษตรนะคะคือเรายึดแนวทางของพ่อหลวงก็คือเกษตรพอเพียงเราอยากจะกินอะไรเราก็ปลูกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อนอกจากกินปลูกแล้วถ้าเราอยากจะอยู่กับครอบครัวให้ได้เราต้องมีตัวหลักก็คือรายได้หลักค่ะเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการที่จะทำอาชีพเกษตรมากทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามในสิ่งที่เรายังเดินทางไปไม่ถึงในที่คือจุดมุ่งหมายของเราอย่างเช่นเราอยากจะทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องอดทนมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไปครับผมนอกจากจะทำสวนฝรั่งแล้วภายในไร่อุดมทรัพย์ยังปลูกพืชผักแบบผสมผสานทั้งผักสวนครัวปลูกข้าวและเลี้ยงปลาซึ่งก็จะมีคนในครอบครัวคอยช่วยดูแลเรียกว่าเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมจริงๆค่ะหากใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานที่ไร่อุดมทรัพย์ที่นี่เขาก็ยินดีต้อนรับค่ะ